ช่อนี้สิครับจะเป็นไงบ้างน่ากินสุดๆเลยฉันอยากกินเธอนะนี่นายหัวฟาชิวครับพามาเที่ยวสวนอีเดนนะฮะม่วนแจ่มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสวนอีเดนเนี่ยสวยงามเหมือนในตำนานหรือเปล่าเราไปดูข้างในนี่ฮะบรรยากาศท่ามกลางภูเขานะฮะระหว่างทางขึ้นม่วนแจ่มนะครับจะมีร้านกาแฟอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวนายหัวจะกินกาแฟสักแก้วแล้วครับแม่ค้าอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยเอาลาเต้เย็นแล้วกันบรรยากาศน่านั่งมากครับร่มรื่นมากเลยครับม่วนผาโค้งใช่ไหมครับเนี่ยม่อนม่อนผาโค้งนะเห็นไหมล่ะมันต้องเจ้าถิ่นบอกจะกินกาแฟไฟดับอีกนะนี่นี่นะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับท่ามกลางหุบเขานะครับระหว่างทางก็มีนี่ครับหน่อไม้นะครับชาวบ้านนะครับนี่เก็บมาขายเองเหรอเท่าไหร่ครับเนี่ย20 บาทครับเอาถุงนึงครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นายหัวฟาชิวครับพามาเที่ยวสวนอีเดนนะฮะม่วนแจ่มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสวนอีเดนเนี่ยสวยงามเหมือนในตำนานหรือเปล่าเราไปดูข้างในกันครับแต่ที่เห็นนี่ก็คืองุ่นเยอะมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับครับนี่นะฮะเราก็มาถึงร้านหุ่นฮะมีค่าชมสวนนะครับ20 บาทนะครับนะครับอันนี้เข้าไปตัดเองได้เลยใช่ไหมแล้วที่เป็นกล่องนี่ล่ะกล่องเท่าไหร่ลูกกล่องละ100นี่นะฮะไหนขอดูหน่อยสิครับสวยงามมากเลยครับขอบคุณมากครับอันนี้เขาไปตัดมานะฮะสดๆเลยนะฮะจากไร่นะฮะบุกสวนนี่เด่นเลยครับวันนี้ต้องเลือกเอานะครับนี่เรามาดูลูกกาแฟกันนะครับมีต้นกาแฟด้วยนะฮะแซมมานะครับจะหาต้นที่แจ่มๆนะฮะกาแฟกาแฟเริ่มออกแล้วนะครับนี่ฮะเขียวๆนี่ฮะกาแฟนะครับนี่ลูกกาแฟนะครับกาแฟต้องเอาไปคั่วนะครับต้องไปคั่วแล้วก็ตากแล้วก็คั่วกาแฟเอาไปคั่วแล้วก็ตากนะฮะพอแห้งแล้วก็คั่วนะฮะนี่ฮะเป็นไงครับช่อนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นไร่กาแฟนะฮะผสมกับสวนองุ่นนะฮะถององุ่นใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมครับข้างหลังผมนะครับนี่ครับถององุ่นนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากครับน่าอยู่ฮะร่มรื่นนะครับแล้วก็มีการ
สแลนด์ด้านบนด้วยนะฮะที่นี่การบริหารจัดการก็ดีมากครับส่วนใหญ่จะเป็นสวนนะฮะก็มีหลายอย่างครับปลูกสตรอเบอรี่นะฮะเป็นหลักๆ ก็สตรอเบอรี่นะครับที่จะปลูกที่นี่นะโอ้ดูช่อนี้สิครับสวยงามขนาดไหนครับนี่ครับใหญ่กว่าหน้าในหัวอยู่นะฮะนี่ครับแอบชิมได้ไหมเนี่ยอร่อยอร่อยนะฮะช่อนี้สวยมากเลยครับนี่ฮะสดๆจากไร่นะครับกิโลละกิโลละ100หรือ200เนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะเมื่อกี้ที่ถามน้องเขาน่าจะกิโลละ100ครับครับองุ่นกิโลละ100นะมาเด็ดเอาเองได้เลยครับดูช่อนี้สิครับจะเอ๋เป็นไงบ้างน่ากินสุดๆเลยฉันอยากกินเธอนะนี่ฮะบรรยากาศดีครับคนก็มาเรื่อยๆนะฮะมาเยี่ยมชมสวนนะฮะเป็นไงครับวันนี้ในหัวพาชิวสวนอีเดนครับที่ม่วนแจ่มนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากครับดูครับดกจริงๆนะฮะบรรยากาศอย่างนี้ร่มรื่นอย่างนี้น่าเที่ยวมากเลยนะครับชอบมากเลยครับครับเป็นไงครับม่วนแจ่มนะฮะเป็นสถานที่เที่ยวที่หนึ่งนะในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นอันดับนะครับทางเข้ามานี่ก็มีน้ำตก 2-3 ที่นะฮะแล้วก็มีที่แสดงงูนะฮะแสดงช้างนะครับปางช้างนะครับแล้วนี่ฮะเป็นไงฮะภูเขาสวยมากงามมากวันนี้นายหัวได้พาทุกคนมาชมที่แห่งนี้นะฮะอันนี้เป็นร้านซุ้มกาแฟครับตอนนี้ไฟดับนะฮะทำกาแฟไม่ได้ก็เลยในหัวเลยสั่งน้ำโซดามากินนะฮะครับก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ